วันนี้เจนนัดเพื่อนไว้นะว่าจะไปคาเฟ่กันก็คือคงไปแบบซื้อแบบเทคเอาเวย์แล้วก็ถ่ายรูปหน้าร้านนิดหน่อยนี่จะเป็นการออกไปเที่ยวกับเพื่อนครั้งแรกในรอบแบบหลายเดือนมากเว้ยรู้สึกตื่นเช้าเสียงไม่ตื่น 3CE ตัวเดิมเลยไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะยังไม่บุ๋มเลยจะได้ออกไปข้างนอกแล้วตื่นเต้นนะไอไลเนอร์พอไม่ได้แต่งหน้านานๆสกิลการแต่งหน้ามันแบบหายไปอ่ะเพราะว่าแต่งไปทำงานเราก็แบบรีบๆตัวเดิมเขียนคิ้วนี่เจนซื้อแบบน้อยมากเลยอ่ะคือถ้ามันยังไม่หมดแท่งก็คือยังไม่ซื้อเริ่มหิวแล้วเราต้องกินอะไรก่อนไปหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้ดัดขนตาไม่ดีเลยฮิตแพนแล้วเรียบร้อยสีนี้เลิฟมากเลยอ่ะเป็นสีที่รักมากใช้ทุกวันโรสเบจมันปัดแล้วมันละมุนมันนัวทริปล่าสุดของทุกคนไปไหนกันมาของเจนทริปล่าสุดของเจนน่าจะเป็นเกาหลีเป็นแบบทริปทิ้งทวนแต่ว่าถ้าเป็นทริปใหญ่ๆอ่ะก็คือไปรัสเซียดีนะที่ตัดสินใจไปรัสเซียก่อนที่จะเจอโควิดไม่งั้นคือไม่ได้ไปแล้วอะไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าด้วยไม่รู้อีกนานแค่ไหนคือทริปรัสเซียเป็นทริปที่แบบฝังอยู่ในจิตใจของเจนเลยมันเป็นทริปที่เหนื่อยมากมันเป็นทริปที่แบบเจนคิดแบบแพลนทริปทั้งหมดอ่ะกี่วันนะ10กว่าวันน่ะแล้วก็คือไป3เมืองแล้วคือเราต้องติดต่อกับที่พักเอ่ยหาวิธีการเดินทางเอ่ยนั่งเครื่องบินไปลงที่เมืองอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งรถไฟตู้นอนที่แบบการนั่งรถไฟตู้นอนคือที่สุดในชีวิตเลยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็คือเราเป็นแบบนักท่องเที่ยวอ่ะเราแบกกระเป๋าเยอะมากแล้วกระเป๋าใบใหญ่แล้วทริปนั้นเราไปกัน5คนห้องหนึ่งนอนได้4คนแล้วคือไม่มีที่เก็บของใดๆคือเขาอ่ะก็มีแบบ storage อะไรเงี้ยให้เก็บใช่ปะหมายถึงว่าต้องไปน่าจะต้องเช่าซื้อ storage ไว้เก็บแบบของอะไรเงี้ยแต่เราไม่เช่าไงเราเป็นทริปประหยัดทุกอย่างเราประหยัดมากแล้วเจนพาแม่ไปด้วยคุณพระพาแม่ไปลำบากมากแต่ว่าแม่บอกว่าสนุกแม่เจนแบบชอบเที่ยวอะไรที่มันแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงแล้วเป็นทริปที่แบบไปช่วงคริสต์มาสด้วยเจนเลยแบบชอบมากถ้าใครอยากดูว่าทริปรัสเซียเจนไปเที่ยวไหนมาบ้างก็คือจะมีคลิปอยู่ล่างๆเลยลงไปเปิดดูได้เป็นทริปที่แบบไปช่วงคริสต์มาสแล้วก็จะมีแบบคริสต์มาสมาร์เก็ตไปเล่นไอสเกตกลางลานอะไรเงี้ยคือแบบชอบมากคือถ้าหมดโควิดอ่ะมีคิดแล้วนะว่าจะไปคริสต์มาสที่ยุโรปแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ต้องเก็บเงินด้วย 3CE ยังใหม่อยู่เลยอ่ะแทบไม่ได้ใช้เลยคือแบบใหม่มากของโรแมนเจนชอบลิปสติกของโรแมนมากทุกรุ่นเลยชอบแบบสีเขาสวยแล้วก็ทาออกมาแล้วแบบสวยให้มันดูชุ่มชื้นหน่อยแล้วก็คืออะไรเดี๋ยวใส่แมสก็คือเลอะลุควันนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาลน้ำตาลทุกคนก็จะเป็นเบเซอร์โอเวอร์ไซส์สีน้ำตาลแบบนี้ข้างในเป็นเสื้อยืดสีขาวธรรมดาคอกลมใส่คู่กับไบเกอร์ช็อตช่วงนี้เจนกำลังแบบชอบเลยไบเกอร์ช็อตมันใส่สบายดีอักเซสซอรี่ก็จะใส่เป็นสร้อยมุกอันนี้ที่เจนลอยขึ้นมาเองแล้วก็มีจิวเล็กๆสีทองตรงนี้นี่แล้วก็ใส่กับอีกเส้นของออกัสฮาร์โมนีที่พีมาจากเกาหลีนี่น่ารักมากส่วนกระเป๋าวันนี้ใช้ของแบรนด์ตัวเองรุ่นนี้คือแบบขายดีมากๆแต่ว่าเจนไม่ได้รีสต็อกแล้วเพราะว่ากำลังแอบซุ่มทำรุ่นใหม่อยู่
ถ้าใครชอบก็ไปดูได้นะใน bowofficial.th IG เดี๋ยวกำลังมีรุ่นใหม่ทุกคนรอติดตามด้วยไม่ได้มีแค่กระเป๋านะมีรองเท้าด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่ของตัวเองแต่ว่าตอนนี้ยังใส่ไม่ได้เพราะว่าอยู่บนห้องโอเคหน้ากากอนามัยของเกาหลีไหนดีอ่ะนี่น่ากินอย่างนี้เป็นไงดีถูกหูชอบก็หิวมันโซคิวอ่ะก็จะแบบแห้งชั่วหนูขอได้ไหมคะเขาไม่ได้เป็นของ